วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการตะลุยโอท็อปค่ะวันนี้นะคะรายการของเรานะคะก็พาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่ของบางแสนชลบุรีนะคะนั่นก็อยู่ในพื้นที่ของตำบลบ้านปึกนั่นเองค่ะพี่ปาใช่ที่นี่เขามีกลุ่มอนุรักษ์ด้วยกลุ่มอนุรักษ์ที่ว่าก็คือเป็นกลุ่มอนุรักษ์แป้งเท้ายม่อมคือแป้งเท้ายม่อมเนี่ยหายากแล้วคนหลายคนก็ไม่รู้ด้วยว่าแป้งเท้ายม่อมเนี่ยเอามาทำอะไรเราก็ไม่รู้ตัวซีเองนะคะก็ไม่รู้จนต้องแบบเอ้ยนั่งหาข้อมูลจริงๆแล้วแบบแป้งเท้ายม่อมมันคืออะไรใช่สุดท้ายเราก็รู้จนได้เพราะว่าจากการเสิร์ชหาข้อมูลดูในโลกอินเทอร์เน็ตเราก็รู้ว่าแป้งเท้ายม่อมก็คือแป้งที่มาทำขนมที่เราทานกันอยู่นี่แหละไม่ว่าจะเป็นพวกขนมชิ้นแก้วขนมหัวประกาศที่เราเห็นตามงานวัดทั่วไปเนี่ยนี่แหละทำจากแป้งเท้ายม่อมเราก็ได้แต่กินอย่างเดียวนะกินแต่เราไม่รู้ว่าขนมพวกนี้น่ะทำมาจากแป้งเท้ายายม่อมนะคะแล้วก็เขาบอกว่าแป้งเท้ายายม่อมเนี่ยนอกจากจะแบบว่าเอ้ยมีราคาสูงแล้วยังหายากด้วยใช่หายากแล้วก็ตัวหัวมันเองเนี่ยหัวแป้งหัวเท้ายายม่อมเนี่ยก็หายากด้วยเช่นกันวัตถุดิบหายากค่ะแต่เขาบอกว่ามีมากในพื้นที่ของตำบลบ้านปึกค่ะใช่ที่นี่ก็เลยมีกลุ่มอนุรักษ์ขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเรานะคะเข้าไปพูดคุยกับกลุ่มอนุรักษ์นะคะการทำแป้งเท้ายายม่อมกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะเราก็มายืนอยู่กับกลุ่มหมู่บ้านนะคะที่ทำเกี่ยวกับแป้งยายม่อมแป้งเท้ายายม่อมนะคะค่ะสวัสดี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 ค่ะครับตอนนี้อยากให้แนะนำตัวก่อนว่าคุณพี่ชื่ออะไรค่ะเป็นใครค่ะดิฉันชื่อนางสาวศรีวันจิตจินดานะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านมาบม่อนะคะหมู่ที่7ตำบลบ้านเปิกอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่ะดำรงตำแหน่งตรงนี้มาก็2วาระแล้วนะคะแล้วก็มีการรวมกลุ่มนะคะทำแป้งอนุรักษ์เท้ายายม่อมขึ้นมานะคะกลุ่มของเรามีประมาณ50คนค่ะเพื่อนะคะประโยชน์ของคนในชุมชนค่ะเพราะว่าแป้งตัวนี้กำลังจะสูญไปละเหลือน้อยเต็มทีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูขึ้นมาเพื่อขยายพันธุ์ให้มีมากขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะพูดถึงไอ้หัวเท้ายายม่อมเนี่ยมันคืออะไรครับคือหลายคนอาจจะไม่รู้จักค่ะเท้ายายม่อมมันก็คือคล้ายกับเป็นพืชล้มรุกชนิดหนึ่งนะคะที่ว่าปลูกในช่วงหน้าฝนนะคะแล้วก็ฝนแป้งในช่วงหน้าหนาวระยะเวลาของเขานะคะประมาณ 6-8 เดือนในการเติบโตค่ะเต็มที่นะคะตรงนี้อย่างตอนนี้ก็ไม่มีต้นที่จะให้น้องๆดูนะคะก็มีตอนนี้ก็มีตอนนี้มีแต่หัวที่เหลือให้ชมตรงนี้ค่ะค่ะค่ะแล้วเราเอาส่วนคือเราเอาส่วนของหัวอย่างเดียวใช่ไหมครับที่เอามาทำแป้งใช่ค่ะส่วนมากจะใช้หัวเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะมาทำเป็นแป้งนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะสาธิตนะคะการทำให้ดูค่ะขั้นตอนการทำตรงนี้ฝาจะได้ขั้นตอนมาเป็นแป้งให้เราทานขนมอร่อยและอาหารอร่อยขั้นตอนค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะคะค่ะถามถึงขนมหน่อยค่ะมันเอาตัวแป้งเนี่ยมันเอาไปทำขนมอะไรได้บ้างครับหลายอย่างค่ะขนมหัวประกาศนะคะที่ใช้ในงานประจำปีที่ผ่านมาเช่นวัดใหม่เกณฑ์งานของเราในช่วง 12-15 เมษายนที่ผ่านมาที่มันจะเป็นแป้งแบบใสๆใช่ค่ะแล้วก็ทำขนมเทียนแก้วหรือขนมเทียนตาฟางค่ะแล้วก็ตัวแป้งมันจะออกมาเป็นแบบใสๆใช่ค่ะเนื้อแป้งจะนุ่มเบาอร่อยกว่าแป้งชนิดอื่นนี่คือคุณสมบัติพิเศษของเขาค่ะค่ะนอกจากทำขนมแล้วยังทำอย่างอื่นได้ไหมคะที่นิยมใช้ตามร้านอาหารส่วนมากนะคะซื้อไปทำอส่วนอส่วนหอยน้ำรมค่ะตรงนี้นิยมกันมากค่ะตรงนี้อาหารอันนี้ลักษณะพิเศษถ้าอาหารประเภทอื่นก็ไม่ค่อยมีค่ะเพราะนี่อส่วนนี่เป็นที่นิยมมากที่สุดในการใช้แป้งเท้ายายม่อมไปทำค่ะก็เรียกว่าอย่างถ้าคนเขาก็อาจจะคิดนะคะว่าแบบเอ้ยแป้งก็อาจจะมีคุณสมบัติลักษณะเนี่ยคล้ายๆกันแต่ว่าแป้งเท้ายายม่อมเนี่ยให้คุณสมบัติเนี่ยแตกต่างจากแป้งอย่างอื่นยังไงอะคะสมมติแบบว่าสมมติเราจะเอาไปทำขนมหรือว่าไปทำอส่วนอย่างเงี้ยค่ะมันจะแบบมีความแตกต่างยังไงอะคืออย่างเช่นสมมติว่าอส่วนนะคะถ้าเราใช้แป้งเท้ายายม่อมทำจะเห็นลักษณะของอส่วนใสน่าทานไม่ขุ่นไม่อะไรอะค่ะถ้าเป็นแป้งมันอาจจะไม่ใสแล้วความเหนียวของแป้งอะสู้แป้งของเราไม่ได้ค่ะมันจะผิดกันนะคะกินนุ่มฝาแล้วก็ใสฝาเบาฝาค่ะขนมก็เหมือนกันอย่างหัวข
ขนมเทียนแก้วหรือตาฟางนะคะแป้งจะใสขาวนะคะใสามากค่ะเคยทานหรือเปล่าคะเคยทานแต่ไม่รู้ไงว่ามันเป็นใช่มันเป็นทำจากแป้งว่ามาจากแป้งอะไรเสียดายนะคะที่วันนี้ไม่มีให้ช่วยทานกันเราก็อดกินไปเลยค่ะเห็นตอนนี้ตะกี้เห็นว่าตอนปลูกมันปลูกได้แค่เฉพาะหน้าฝนแล้วขั้นตอนในการปลูกมันปลูกยังไงครับต้องใช้ดินยังไงดูแลมันยังไงขั้นตอนในการปลูกนะคะอย่างเช่นขนาดนี้ค่ะจะเห็นนะคะหัวเนี่ยเริ่มงอกแล้วนะคะคือตอนนี้เขาต้องอยู่ในดินแล้วล่ะค่ะมันจะมีการงอกขึ้นมาละลักษณะของเขาอะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรงละหมดหน้าที่จะทำแป้งแล้วนะคะเราจะเตรียมหัวตรงนี้ลงปลูกในช่วงหน้าฝนซึ่งพฤษภานี้เข้ากับหน้าฝนแล้วนะคะเพราะเราเนี่ยถ้าเราฝังลงดินปุ๊บหัวจะงอกเป็นต้นขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ระยะเติบโตจะเป็นหัวที่มีคุณภาพได้ช่วงปลายปีธันวาถึงมกราค่ะถ้าเราจะขุดหัวมาได้เราจะสังเกตที่ว่าต้นนั้นจะมีลักษณะเหลืองแล้วนะคะเราต้องจำด้วยตรงนี้คือต้นของเขาที่เราจะต้องสมควรต้องขุดขึ้นมาแล้วถ้าเราปล่อยให้ต้นแห้งหรือต้นหายไปมันจะหาค่อนข้างยากแล้วหาค่อนข้างยากนี่คือหาหัวมันใช่ไหมหาแบบว่าอุ้ยระบุว่าตัวไหนหาไม่เจอแล้วมันจะขุดแบบมันจะหายไปเลยใช่หายไปเลยอะค่ะอ๋อเราค่ะแล้วมันก็ค่อนข้างไม่เหมือนว่าเราขุดตอนที่มีซากเขาอยู่อะแห้งๆอยู่ตรงนี้ค่ะค่อนข้างจะหาง่ายเรียกว่าระยะเวลาเนี่ยก็คือแบบโหยาวนานมากเลยนะคะกว่าที่จะได้ก็คือต้องเรียกว่า1ปีเนี่ยได้ครั้งนึงได้ปีหนึ่งปีทําครั้งเดียวค่ะแล้วดินสภาพดินหรือก็แดดอะฮะมันชอบแบบไหนแดดนะคะกระชอบนะคะลักษณะดินร่วนนะปนทรายค่ะแล้วชอบขึ้นใต้ร่มไม้อย่างเงี้ยแต่ถ้าต้นละโม่ต้นเนี้ยถ้าลักษณะใต้พื้นของเขาเป็นดินร่วนปนทรายเราสามารถปลูกได้เลยแต่ตรงนี้เป็นที่ดินถมก็ปลูกไม่ได้ค่ะแต่ผู้ใหญ่แอบปลูกไว้ตามลุ่มๆนั้นมีค่ะเดี๋ยวหน้าฝนก็คงงอกขึ้นมาตรงนี้นะคะดินร่วนปนทรายนะคะที่น้ำขังแฉะก็ไม่ชอบค่ะเพราะดินร่วนปนทรายน้ำมันสามารถซึมผ่านได้หัวเท้านี่ก็เรื่องมากพอสมควรเนาะในการปลูกชอบเพาะกระจงมากเลยแล้วร้อนไปก็ไม่ดีนะคะบางที่ร้อนดินร่วนปนทรายแล้วก็ต้องทำสแลมให้เขาเพื่อฟาร์มร่มให้เขาค่ะค่ะเรียกว่ากว่าจะได้มาเป็นแป้งนี่ก็โหยยากเย็นแล้วนะคะแสดงว่าราคามันก็จะสูงกว่าแป้งทั่วไปหรือใช่ค่ะราคาเนี่ยค่ะอย่างเช่นนี้นะคะหนึ่งถุงอันนี้1กิโลกรัมค่ะราคาประมาณให้ตีราคาประมาณ350ถึง400บาทแต่ผู้ใหญ่ขายตรงนี้นะคะ400บาทค่ะนึกว่าเงินตรงนี้มาจุนเจือกับกลุ่มอนุรักษ์แป้งเท้ายายม่อมของเรานะคะเพราะว่าไม่ได้กำไรอะไรเลยค่ะนึกว่าช่วยกันในชุมชนนะคะเพื่อให้กลุ่มอนุรักษ์แป้งเท้ายายม่อมของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักกับประชาชนทั่วไปและบ้านปึกเรานี่ค่อนข้างมีเยอะค่ะค่อนข้างมีเยอะเพื่อที่ว่าจะได้มาช่วยกันขยายพันธุ์เพื่อให้มันมีใช้ใน1ปีกันต่อไปด้วยค่ะเรียกว่ามันหายากใช่ไหมคะว่าในพื้นที่หรือว่าอย่างในจังหวัดชลบุรีเนี่ยจะหาได้จากที่ไหนบ้างนอกจากบ้านปึกแล้วที่มีบางส่วนเสม็ดก็มีบ้างนะคะห้วยกะปิก็มีบ้างแต่บ้านปึกก็มีค่อนข้างเยอะเพราะว่าเนี่ยที่บ้านของผู้ใหญ่ที่ทำการตรงเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นรองเท้ายายม่อมเหมือนกันมันเป็นสวนมะพร้าวที่ล่มๆขึ้นมาแต่เราภาษาเด็กกันเนาะเราก็ไม่รู้คุณค่ารุ่นปู่ย่าตายายทำก็ไปดูเฉยๆไม่ได้สนใจอะไรมากมายก็เอาถ้าถอดมาตีมาเล่นกันค่ะตรงเนี้ยค่ะตอนนี้ได้เห็นคุณค่าของเขาว่าเขามีคุณค่ามากค่ะแล้วเราเห็นแบบว่าหัวแบบเนี้ยหลายคนก็อาจจะคิดว่าแบบหัวแบบนี้มันก็จะเหมือนเผือกอะไรเงี้ยบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันสามารถทานเล่นได้หรือเปล่าแบบว่าเอ้ยไม่ต้องมานั่งทำอะไรคือปอกเปลือกแล้วทานได้เลยไหมค่ะไม่สามารถทานได้เลยนะคะเมาแน่ค่ะเพราะว่าไก่เคยจิกกินแล้วไก่เซนะคะโอ้โหหัวเท้ายายม่อมค่ะค่ะตรงนี้เมาคุณภาพของเขาเนี่ยมันยังไงอะก่อนเราที่จะมาทำเขาเรียกว่าตอนที่ถอนขึ้นมาน่ะต้องมาพักแป้งไว้เราอย่าเพิ่งนำมาทำแป้งนะคะพักหัวไว้หลังจากที่ถอนมาแล้วประมาณ 40-45 วันเพื่อให้เกินการเกิดการสะสมแป้งในหัวแป้งให้มากที่สุดแล้วเราถึงมาทำแป้งได้ถ้าสมมุติเราขุดมาปุ๊บเรามาทำเลยคุณภาพแป้งในหัวยังไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่นะคะแล้วต้องพักหัวก็เรียกว่าพักหัวแป้งค่ะค่ะเราจะได้แป้งนี่คือขุดมาแล้วก็ต้องมาพักก่อนมาพักก่อนแล้วก็เอาหัวก็จะแบบมาดูคุณภาพแป้งแล้วเราจะดูยังไงอะคะว่าเอ้ยคุณภาพแป้งเนี่ยมันได้แล้วหรือยังไม่ได้ดูยังไงคะดูหัวนะคะเวลาปอกเราจะรู้เลยถ้าหัวไหนใสนะคะแป้งมีน้อย
แต่ถ้าปอกไปแล้วหัวไหนมีลักษณะขุ่นแป้งแบบเราจะจับดูรู้ว่าค่ะคนที่ทำเป็นอาชีพเอาหัวเนี้ยแป้งค่อนข้างเยอะตรงเนี้ยค่ะอ๋อจะรู้ก็ต่อเมื่อเราปอกดูแล้วข้างในใช่แล้วหัวมันจะใสพอเราสัมผัสอะไรมันจะรู้บางทีถ้าเรามองโดยตาเปล่าสังเกตดูได้ถ้าหัวใสก็แป้งน้อยมากค่ะค่ะทีนี้แล้วขั้นตอนล่ะในการทำใช้เวลานานไหมฝาจะได้ตั้งแต่หัวเลยมาจนถึงตรงเนี้ยอย่างที่ผู้ใหญ่ทำเยอะนะคะทำเยอะถ้าผู้ใหญ่ทำเยอะวันนึงเราปอกสักวันเลยแล้วแช่น้ำไว้ลุกขึ้นอีกวันโม่แล้วก็กรองแล้วก็ตากอีกวันนึงเลยคือวันนั้นนะวันที่สองคือพักแป้งอ่ะไว้ในถังแล้ววันที่สามนี่กรองนี่ยังใช้ไม่ได้นะคะต้องเปลี่ยนประมาณ4-5 น้ำค่ะประมาณ4วันค่ะ 4-5 วันถึงจะได้แป้งตรงนี้นำไปตากอย่างที่เห็นตรงนั้น 4-5 วันทำไมเราถึงต้องกรองน้ำหลายๆครั้งคะเพื่อเอาน้ำหักเบื่อยางของเขาออกน้ำเบื่อน้ำเมาเนี่ยค่ะน้ำเมาในหัวแป้งออกไปนั่นนะคะถ้ามันยังมีน้ำลักษณะแดงหรือไม่ใสตรงนี้แสดงว่าแป้งยังใช้ไม่ได้ค่อนข้างจะทานแล้วเป็นอันตรายอะค่ะเวลาชิมสามารถชิมได้นะคะเราทำเนี่ยถ้าเจอเราโอเคถ้ามีลักษณะเฟื่องๆแสดงว่ายังไม่หมดยางของเขาค่ะนอกจากนี้ เห็นว่าแบบเอ้ยกว่าจะได้มาเป็นแป้งที่บรรจุถุงขายแล้วเนี่ยอย่างการตากหรือว่าทำขั้นตอนทุกๆอย่างแล้วนะคะก็เห็นว่าแป้งเนี่ยต้องชอบแดดแดดเนี่ยตากยังไงคะนี่ค่ะอย่างแดดแรงๆอย่างเงี้ยประมาณ 3-4 แดดใช้ได้เลยค่ะ 3-4 แดดก็คือเนี่ย3แดดแล้วเดี๋ยวไอ้กระบะเนี่ยค่ะ3แดดแล้วเดี๋ยวผู้ใหญ่ตากวันนี้วันนึงเป็น4แดดพรุ่งนี้ก็เก็บได้แล้วเนี่ยค่ะฝั่งซ้ายมือเนี่ยตรงนั้นก็คือใกล้ใช้งานได้แล้วใช่ค่ะจะออกมาเป็นอย่างนี้เลยแล้วคือมันเห็นมันแตกต่างจากกรงอื่นว่ามันเป็นก้อนๆเกล็ดๆอย่างเงี้ยฮะไม่ได้ละเอียดแบบไม่ละเอียดค่ะเพราะอะไรอ่ะครับอันนี้คือลักษณะของเขาอะค่ะคือเราไม่ได้ไปผ่านขั้นตอนแบบโรงงานที่ทําให้ละเอียดนี่มันคือแบบว่าโบราณของเขาเลยลักษณะถ้าไปทำแต่พอโดนน้ำโดนอะไรมันก็กลายเป็นละเอียดแป้งเหมือนเดิมทั่วไปใช่ค่ะแปลกดีผมเพิ่งเคยเห็นค่ะลักษณะที่ดีเมื่อทําออกมาแล้วแป้งเท้าเยม่อมเนี่ยต้องขาวใสแบบนี้ใช่มั้ยคะใช่ค่ะแล้วถ้าเราไปเจอแบบอื่นเอ้ยถ้ามันยังแบบมีสีขุ่นๆหรือว่ามันไม่ขาวใสแบบนี้คือมันเกิดเพราะอะไรคะอาจจะเป็นเพราะว่าร้างแป้งไม่เรียบมียางอยู่หรือว่าใช้น้ำไม่มีคุณภาพถ้าสมมุติว่าเราจะใช้น้ำประปาในการร้างยางออกน้ำประปานั้นต้องผ่านการพักไว้ประมาณ 7-15 วันใช้เปิดใช้เลยไม่ได้เพราะว่าในน้ำนั้นอาจมีคลอรีนนะคะและยิ่งน้ำฝนค้างปียิ่งดีนะคะน้ำฝนแล้วพักค้างไว้เป็นปียิ่งดีจะทำให้น้ำน่ะได้แป้งที่ว่ามีคุณภาพใสไม่มีสิ่งเจือปนนะคะนี่เรียกว่าเหมือนต้องทำไปก็ต้องใจเย็นเนาะก็ต้องสิ่งนี้ก็ต้องพักไว้อันนี้ก็ต้องพักไว้ก็ต้องบริหารเวลาให้ดีให้มันพอดีกันครับแล้วตอนนี้อยากให้คุณผู้ใหญ่เนี่ยสาธิตให้ดูหน่อยว่าจากหัวจนมาถึงขั้นตอนที่เป็นถุงใส่แป้งแล้วเนี่ยมันทำยังไงเริ่มจากอะไรก่อนบอกก่อนนะคะขั้นตอนแรกค่ะอย่างนี้ผู้ใหญ่นะคะบอกให้ดูก่อนปอกก็เหมือนปอกผลไม้ทั่วๆไปเลยไม่ได้อะไรมากเลยไม่ได้อะไรมากไม่ให้ติดเปลือกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นหัวเล็กบานนะคะจะใช้เหลาๆได้ค่ะแต่อันนี้เปลือกค่อนข้างหนาแล้วมันมียางแบบกัดนิ้วมีค่ะมีค่ะจะแดงเลยค่ะมือถ้าทำไปสักพักนึงนะฮะอันนี้คุณภาพแป้งมีอยู่หัวค่อนข้างข้นเลยค่ะก็คือดูแบบว่าข้นๆไม่ใสค่ะแล้วก็ต้องเอาออกให้หมดพอปอกเสร็จแล้วต้องทำยังไงต่อครับตรงนี้นะคะแช่น้ำแช่น้ำนะคะค่ะอย่างหัวอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะโม้ได้เลยนะคะแต่ถ้ามันใหญ่หน่อยนะคะเราก็เฉาะกันนิดนึงไม่เข้าเครื่องโม้ได้ง่ายค่ะเห็นแล้วนึกถึงแบบพวกมันแก้วอะไรอย่างเงี้ยนะขอดูหน่อยนะครับเหมือนมันแก้วเลยจริงนี่ถ้าไม่รู้นี่หยิบจิ้มพริกเกลือใช่ไหมคิดว่ามันแก้วหัวเล็กค่ะสามารถใส่เครื่องโม้ได้เลยค่ะขนาดโม้กันเลยนะคะคนโม้ค่ะคนโม ก็ไม่ยากอะไรเลยเนาะก็ใช้แค่ผ้าขาวบางเนาะอ๋อก็มาแบบสาวๆนิดใช่ค่ะเขาเรียกล้างแป้งนะคะ
ล้างแป้งล้างจนกระทั่งคิดว่าแป้งใสแล้วนะคะคั้นตรงนี้ใช้ความแรงเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะเพื่อให้เนื้อแป้งออกมาจากกากแป้งก็จะไหลลงไปกันใช่ค่ะแล้วกองสองชั้นเลยนะเพื่อกันกากมันอีกชั้นนึงล่วงลงไปใช่ไหมมันเห็นแล้วมันจะใสแล้วใช่ไหมคะนี่รอเวลาอย่างเดียวรอให้แป้งตกตะกอนหรือเรียกว่าพักแป้งหักเบื่อแป้งเรียกว่าหักเบื่อค่ะตรงนี้ค่ะตัวแป้งเริ่มตกตะกอนเป็นใช่ค่ะอันนี้คือแป้งใช่ค่ะเนี่ยมันจะเริ่มตกตะกอนมาเป็นชั้นๆอันนี้คือชั้นล่างสุดเราก็ต้องทิ้งอันนี้คือต้องทิ้งให้มันใสเลยใช่อ่ะใสน้ำข้างบนใสถึงเททิ้งนะคะพอเทน้ำข้างบนทิ้งนะคะต้องน้ำใหม่ใสเพราะน้ำใหม่ใส่ต้องคนเนื้อแป้งกับน้ำให้เข้ากันเพื่อล้างยางของแป้งออกให้หมดทำประมาณ 4-5 ครั้งค่ะตรงนี้ค่ะ5ครั้งแน่นอนที่สุดก็คือใส่น้ำใหม่คนแล้วก็ต้องรอตกตะกอนอีกรอบนึงใช่ค่ะจนน้ำใสน้ำที่5ใสแล้วเทน้ำที่5ทิ้งเหลือแต่เนื้อแป้งอย่างตรงนู้นนะคะถ้าตกตะกอนเราตรงนั้นใส่ถาดน้ำตักได้เลยค่ะใช้เวลามันจะไปเสียเวลาตรงนี้เนาะที่ว่าต้องมารอ6-8 ชั่วโมงแต่ถ้ามันตกตะกอนช้า8-12 ชั่วโมงนี่เกือบทั้งวันจะสาธิตให้ดูแล้วก็คงไม่ได้กลับบ้านค่ะดูไปดูตรงนู้นค่ะตกตะกอนแล้วนะคะขั้นตอนนู้นอันนี้คือตกตะกอนอยู่เริ่มตกตะกอนแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมน้ำเริ่มข้างบนตกตะกอนได้เห็นไหมคะอันนี้เนื้อแป้งวิธีขั้นตอนก็คร่าวๆประมาณนี้ดูเหมือนน้อยเนาะแต่ว่าใช้เวลานานมากพอสมควรเลยอ่ะแล้วทีเนี้ยแป้งทำออกมาแล้วเนี่ยส่งขายที่ไหนบ้างส่งขายตามงานวัดค่ะมีออเดอร์จากงานวัดทุกวันในเขตอำเภอเมืองชลบุรีนะคะประเดิมวันแรกก็เดี๋ยววัดไทดอนนะคะตอนนี้สั่งมียอดสั่งจองไปแล้วประมาณ100กิโลขึ้นไปแต่ผู้ใหญ่ยังไม่รับปากนะคะว่าจะได้ไหมเพราะว่ามีคนมาซื้อเรื่อยค่ะทีละ5โล10โลแล้วก็แบ่งขายไปนะคะเพราะว่าเงินตรงนั้นเราก็ต้องเข้ากลุ่มไว้และทำบัญชีรายรับรายจ่ายไว้นะคะตรงนี้มีคณะกรรมการถูกต้องค่ะก็คือเรียกว่าแบบตามงานวัดต่างๆที่ทำขนมแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าเนาะที่ทำขนมหรือทำอาหารการกินเนี่ยที่สามารถใช้แป้งตรงนี้ได้เรียกว่าแบบทำไปเนี่ยปัญหาที่พบที่เราเจอเดี๋ยวอะปัญหาที่เราเจอจากการทำแป้งเท้าเยม่อมปัญหาที่เจอก็คือห่วงเรื่องฝนอย่างเดียวเมื่อกี้นี้ตากอยู่ดีๆเสียงอะไรมันเหมือนเสียงฝนมาพวกเราทุกคนวิ่งไปเก็บแป้งเสียงประทัดไงมันเหมือนตอบเสียงฝนมาไกลๆใช่ไหมห่วงมากเลยเรื่องฝนเป็นอันดับแรกค่ะถ้าสมมติเราตากไว้แบบนี้แล้วถ้าปล่อยให้ฝนเปียกฝนนะจบเลยอะเหมือนเราต้องเริ่มต้นใหม่อะอ๋อเสียเลยเสียเลยค่ะแล้วแป้งจะมีกลิ่นละมีกลิ่นห่วงเรื่องแดดเป็นเรื่องสำคัญค่ะแล้วเห็นอีกปัญหาหนึ่งที่ว่าวัตถุดิบไม่พออันนี้ก็ใช่ค่ะค่อนข้างมีน้อยหายากนะอย่างหัวเนี้ยหัวใหญ่เนี่ยพันหัวใหญ่พี่ใหญ่พี่สั่งซื้อที่มาจากที่ปราจีนบุรีนะคะแล้วมีมันเป็นคนละสายพันธุ์กันนะที่เป็นหัวเล็กใช่มันมีหัวเล็กใช่หัวเล็กนี่คือของพื้นเพบ้านเราเลยแต่นี่ที่พี่ใหญ่ทำแป้งคราวเนี้ยหัวบ้านเราแหละแต่หัวโตฝั่งนี้ประมาณนี้ก็มีแต่อันนี้คือหัวเล็กของหัวใหญ่เขาเลยหัวใหญ่เขาหวง3โลก็มีเสียดายที่หัวตรงนั้นเราทำไปหมดแล้วจริงๆคือใหญ่กว่านี้อีกมีค่ะ3โลค่ะหัว3โลฝาก็มีค่ะแล้วต้นหนึ่งหรือว่ามันขึ้นเป็นกอหรือเป็นต้นคะ1ต้นมันจะมีแบบพันพวงกับพันเดียวทางมอมนะคะหลุมนึงนะคะอาจจะมี 2-3 ต้นอาจจะมีประมาณ10กว่าหัวต้นของเขามันจะแยกเป็นหลายหัวเขาเรียกพันพวงเป็นเหมือนแง่งๆโผล่ไปลักษณะคล้ายพวกขิงขาอะไรพวกนี้ใช่มันออกมาแบบนั้นแต่ตรง1หัวที่หลายหัวนั้นเราจะมาใช้ได้ประมาณ 3-4 หัวอีก 7-8 หัวนั้นเราก็ฝังดินต่อไปอ๋อเก็บไว้เก็บไว้งอกออกมาใช่ค่ะก็คือมันไม่ตายใช่มั้ยเอาฝังไว้อย่างนั้นก็อยู่อย่างนั้นดินเขาก็อยู่อย่างนั้นนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะถ้าสำหรับคนเนี่ยอยากจะแบบเอ้ยหาซื้อเท้าเอ้ยแป้งเท้าเยม่อมเนี่ยค่ะจะมาหาซื้อได้ที่ไหนกับเจ้าของโดยตรงคนทำโดยตรงเนี่ยต้องมาที่ไหนคะก็ติดต่อที่ดิฉันได้นะคะผู้ใหญ่ศรีวันจิตจินดาค่ะผู้ใหญ่บ้านมากหม้อหมู่ที่7ตำบลบ้านเปิดอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่ะโดยเรามีกลุ่มอนุรักษ์แป้งเท้าเยม่อมของเราอยู่นะคะโดยที่ดิฉันนั้นเป็นศูนย์รับซื้อนะคะของหมู่7บ้านมากหม้อนะคะเพราะว่ามีลูกบ้านหลายท่านที่ได้ทำแป้งตรงนี้ถ้าสมมติว่าทำแป้งออกมาจำหน่ายแล้วดิฉันรับซื้อไว้หมดแล้วก็ถ้าใครจะมาซื้อก็มาที่ซื้อที่ผู้ใหญ่ศรีวันได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0815536365ค่ะติดต่อโดยตรงได้ค่ะแล้วถ้าโทรมาแล้วโทรไม่ติดอยากจะมาที่บ้านเลยต้องมายังไงคะอยู่ตรงไหนอ๋อมาหาไม่ยากค่ะวัดไม่เกตงามค่ะ
ถนนมิตรสัมพันธ์ซอย13นะคะซอยข้างเซเว่นนะคะเข้ามาในซอยประมาณ50เมตรนะคะก็จะมีป้ายที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่7เข้ามาเลยค่ะเข้ามาถึงก็จะมีป้ายอีกป้ายนึงมีสอนชี้เข้ามาอยู่หลังในสุดเลยจะมีป้ายของเราเล็กๆว่าเป็นกลุ่มอนุรักษ์แป้งเท้ายายม่อมค่ะเห็นว่ามีการอนุรักษ์ด้วยถามนิดนึงใครแบบสนใจอยากจะไปปลูกอ่ะปลูกได้ไหมได้จ้ะผู้ใหญ่แจกเขาไปแล้วเมื่อโครงการที่แล้วแจกหัวพันธุ์เขาไปปลูกอยู่นะสมมติว่าเราให้เขาไป10โลอ่ะเขาก็ไปขยายพันธุ์ก็ผู้ใหญ่อ่ะผมมาคืนผู้ใหญ่แล้วนะ10โลส่วนที่เหลือผมขอขยายพันธุ์ต่อบอกได้จ้ะตอนนี้เหมือนเป็นการธนาคารฝากไว้ไงฮะได้มาก็เขามาคืนเราส่วนไอ้ตรงนั้นเป็นดอกเป็นผลก็ให้เขาไปขยายพันธุ์ต่อไปใครที่บ้านใครก็ตามที่บ้านมีดินเด็บมีอย่างที่ผู้ใหญ่บอกด้วยฝนทรายเริ่มฝนทรายแล้วกำลังเข้าหน้าฝนแล้วด้วยเอาไปปลูกได้สามารถมาติดต่อผู้ใหญ่ได้นะคะยินดีให้นำไปขยายพันธุ์นะคะเพื่ออนุรักษ์แป้งเท้ายายม่อมไว้นะคะไม่ให้สูญพันธุ์และแป้งนี้มีคุณเป็นที่นิยมของตลาดเป็นจำนวนมากค่ะค่ะครับค่ะก็เรียกว่าแบบเราได้มารู้จักอะแป้งเท้ายายม่อมหัวเท้ายายม่อมถึงแบบขั้นตอนการทำต่างๆแล้วเนาะแบบว่าก็เรียกว่าได้ครบถ้วนแล้วก็ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้หายากมากด้วยแล้วก็ราคาเนี่ยสูงลิ่วเลยทีเดียวค่ะยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่มากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับแล้ววันนี้ก็รายการตรุยโอท็อปนะครับหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับว่าเราจะพาไปตะลุยที่ไหนวันนี้เรา3คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ